เพื่อนๆมากันเยอะแบบนี้อยากจะบอกอะไรน้องๆฮะทุกคนน่ารักมากเลยครับเอาแล้วคนเชียงใหม่ต้องเป็นอย่างนี้เป็นยังไงเป็นยังไงน่ารักอย่างนี้ส่งใจให้ดิฉันคุณหน่อยส่งกล่าวชมกล่าวมาเลยโอ้รับด้วยรับด้วยเข้าหัวใจเลยใช่ไหมเข้าเพลงใหม่ใช่ไหมเข้าเอ็มบีเข้าเอ็มบีแหมนะฮะก็ได้มาเชียงใหม่วันนี้เราก็ได้มีมิตรแอนด์กรีนกันไปครับผมเป็นไงความรู้สึกในที่น้องๆมิตรแอนด์กรีนอุ่นจนหนาวครับอุ่นจนหนาวเลยอุ่นจนหนาวจริงแบบตัวสั่นเลยล่ะผมว่าโอ้เสียงตอบรับนี่ถือว่าสุดยอดที่สุดครับสุดยอดแล้วครับก็เห็นตั้งแต่สนามบินแล้วเนาะใช่ความรู้สึกตั้งแต่สนามบินอยากจะบอกอะไรไหมฮะไม่รู้ว่าข้างหลังได้ยินไหมเป็นเขาบอกว่าดิสเปนนะไม่ใช่เมื่อกี้เต็มหูเลยข้างหลังมันรู้ได้ยินไหมนะฮะตกตะโกนบอกว่านี่จะคุณหล่อมากส่วนกลุ่มข้างหน้าเบาๆเป้ชคุณเฮ้ยหลบหน่อยบังไว้เป้ชคุณหลบบังวันนี้ไม่ต้องไปคุยนะคิดจะไม่หยุดขนาดนี้อยากรู้ไหมว่านิชคุณอยู่ที่เกาหลีเขาทำอะไรบ้างอยากรู้เปล่าเดี๋ยวเราให้พี่คุณไล่ฟังหน่อยอยู่เกาหลีทำอะไรบ้างคุณอยู่เกาหลีวันๆไม่ทำอะไรมากนะครับผมนั่งคิดถึงแต่คนเชียงใหม่ครับเฮ้ยไปเอาลูกอ้อนเลยจากไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้อ้อนเก่งเลยอ้อนเก่งเลยเรียนมาจากที่เหรอเป็นจริงครับส่วนใหญ่ตอนนี้คืออัลบั้มก็ออกมาแล้วถูกไหมตอนนี้ก็มีอัลบั้มใหม่ออกมานะครับผมใช่ก็อัลบั้มนี้ก็คนเยอะบอกอัลบั้มนี้ชื่อว่ารักพี่คุณไม่ใช่ข้างหน้ารักพี่คุณนี่เจออัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มเต็มนะครับผมซึ่งมีประมาณ10กว่าเพลงนะครับผมใช่ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเคยได้ฟังบ้างแล้วแล้วก็ MV ก็มีออกมาให้ดูกันแล้วเพลงชื่ออะไรครับแต่เมื่อกี้นะตอนที่รอคุณนะครับผมพี่เป้พูดถึงเรื่องของหัวฉีดด้วยหัวฉีดใช่ครับผมแล้วเราก็กำลังจินตนาการกันอยู่ว่าเอ๊ะถ้านิชคุณเป็นมอเตอร์ไซค์นิชคุณเป็นซูจิเจลาโต้หัวฉีดเด็กเยอะเด็กเยอะคุยกันเองนะพี่เด็กๆเอาล่ะเราก็อยากรู้ไงว่าหัวฉีดนิชคุณจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้รอดไปรอดไปคิดกันรอดไปทำให้ตรงนี้แต่หัวฉีดมันน่าจะเป็นแบบว่า